พูดเป็นนะแต่บางครั้งก็ต้องเห็นใจบ้างในการทำงานบางทีมันว้าวุ่นเนี่ยเรื่องมันเยอะไงหลายเรื่องทำไปแล้วมันก็ไม่จบเพราะไม่เข้าใจหลายเรื่องทำไปก็มีปัญหาหลายเรื่องก็ปัญหาทับซ้อนเดิมๆมันก็คุกรุ่นขึ้นมาอีกเพราะทุกคนยังไม่ปรับตัวอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้หรอกนี่ต้องระมัดระวังอีกอันนะเรื่องของเรื่องมาตรการกิจการการค้านะในปัจจุบันแล้วมีในเรื่องปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคอีกนะในเรื่องของน้ำมันราคาน้ำมันอีกนะเยอะแยะนะซึ่งรัฐบาลก็มีกองทุนอยู่ส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะดูแลได้นะมันก็ช่วยระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้ามันมากเกินไปแล้วจะทำยังไงก็ต้องคิดอยู่นะนักประชาชนก็ต้องร่วมกันคิดกับรัฐบาลด้วยไม่งั้นรัฐบาลต้องเอาเงินมาใช้เรื่องนี้เยอะเกินไปมันก็คือปัญหานะแต่ต้องระมัดระวังแค่นั้นแหละทุกคนก็ต้องรู้จักว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างไรสิ่งวันนี้ผมไม่อยากให้ใช้คำว่าจะรวยเมื่อไรหรือทุกคนจะรวยหมดอะไรอย่างที่พูดกันมาไม่ใช่ทำยังไงให้ทุกคนที่มีข้อให้ต่ำกว่าระดับพื้นฐานที่เขาวางไว้เนี่ยนะมันควรจะต้องยกระดับขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของว่าทำยังไงเราใช้หลักการพระบาทที่หัวก็คือว่าความพอเพียงไงทำไงเราจะมีวิธีอย่างพอเพียงทำไงเราจะมีการหลักสามหลักการนะก็คือในเรื่องของความพอประมาณในการใช้ชีวิตนะเป็นเหตุเป็นผลว่าเราจะใช้อะไรยังไงแม้กระทั่งลูกหลานครอบครัวจะซื้อของใช้สักชิ้นมันต้องถึงพ่อแม่นะความพอประมาณครอบครัวเป็นอย่างไรไม่ใช่ตามเพื่อนกันทั้งหมดนะแล้วก็ข้อสำคัญคือความมีภูมิคุ้มกันที่ดีอันนี้จะเป็นประโยชน์กันในส่วนของโง่มาในการลงทุนอะไรต่างไม่ใช่ว่าลงทุนถ้ามากมายกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนแล้วเสร็จแล้วก็ขายไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ดูการตลาดไว้ก่อนมันก็ล้มละลายมันก็ล้มเพราะนั้นพระบาทหัวท่านสั่งไว้ว่าภูมิคำว่ามีภูมิคุ้มกันคือแบบว่าถ้าเดินไปเหมือนดีลงทุนไปแล้วอย่าลงทุนมากแต่ต้นนะลงทุนจนมากมายจนมหาศาลกะว่ามันจะได้เท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้ขึ้นมานะล้มละลายทันทีเพราะนั้นมันถึงต้องอาศัยอะไรความรู้คู่กับคุณธรรมใช่ไหมล่ะนะแล้วก็สำคัญคือต้องคำนึงถึงคนอื่นเขาด้วยนะธรรมาภิบาลอีก6ข้อครับไปอีกในหกหลักการน่ะมันเยอะแยะหมดอ่ะเพราะนั้นทุกคนต้องเอาสิ่งนี้มาประมวลนะสุภาษิตเก่าๆก็เยอะแยะนะเพราะนั้นเราอย่าทำอะไรที่มันเสียหายเลยนะสุภาษิตต่างๆที่มันเกิดมาในวันนี้เกิดมาจากอดีตนะกฎหมายวันนี้ก็หลายกฎหมายจะเป็นปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้เกิดความเป็นสากลบ้างให้เกิดความทันสมัยบ้างแม้กระทั่งคำว่าประชาธิปไตยก็ไม่ใช่การประชาธิปไตยที่มันไร้ขื่อแปรไม่สนใจกฎหมายไม่ได้มันต้องมองว่าเอ๊ะคนส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรล่ะแต่ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ต้องการก็ต้องอยู่ในกรอบวินัยการเงินคลังหรือเปล่ามันอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่ต้องดูแลผู้มีรายน้อยเอ้ยเสียงส่วนน้อยอย่างไรไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยเสียงน้อยไม่เห็นด้วยแล้วก็ก่อการประท้วงวุ่นวายไปทั้งหมดอย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะเลือกไอ้ส่วนตรงนี้มาตรงนั้นมาตรงนี้เอาตรงนี้ไม่เอาคำว่าประชาธิปไตยมันรวมความไปทั้งหมดดูแลคนทั้งหมดนะอย่างไรด้วยวิธีการบริหารราชการบริหารการอันชาญฉลาดนะเพราะนั้นไอ้คำว่าชาญฉลาดเนี่ยมันไม่ง่ายนักนะถ้าอะไรที่เรายังติดอยู่กับของเดิมๆเนี่ยมันเดินหน้าไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราก็โทษใครไม่ได้เพราะเราคือคนไทยเราก็ร่วมกันมาทุกรัฐบาลนั่นแหละทำไงรัฐบาลหน้าจะรัฐบาลที่